ะฟังไหมเอาวันนี้เอาอย่างย่อก็ได้จะได้น้อยๆหน่อยถ้าตามจะคงได้นานไปก็เริ่มต้นจากอะไรข้าพเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานครับภาวนาบูชาคุณพระรัตนไตรอุดมเจริญกรรมฐานกรรมคือการกระทำฐานคือฐานที่ตั้งของใจเจริญกรรมฐานคือการเจริญที่ฐานที่ตั้งของใจเพราะฉะนั้นการมาเจริญสติปัฏฐานถูกตรงที่สุดที่ตั้งของใจไว้ที่ไหนที่กายที่เวทนาความสุขทุกข์เฉยที่จิตนึกคิดที่ธรรมะที่เกิดขึ้นเริ่มต้นด้วยธรรมะข้อแรกที่ต้องมีก็คืออิทธิบาท4การปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่มีอิทธิบาท4เนี่ยได้ผลน้อยโอกาสที่จะเป็นสมบัติแค่สมาธิก็ยังยากเพราะฉะนั้นถ้ามีอิทธิบาท4ท่านบอกว่าไม่ว่าจะทำงานอะไรใช้อิทธิบาท4เนี่ยแล้วก็ทำงานแล้วก็จะสำเร็จได้เช่นการปฏิบัติอย่างนี้เหมือนกันถ้าใครปฏิบัติด้วยอิทธิบาท4เนี่ยอายุจะยืนด้วยสุขภาพก็จะดีมันเป็นความชอบเราชอบทำอะไรก็จะรู้สึกอยากทำดีใช่ไหมมันจะมีความเพียรที่จะทำก็มีความเอาใจใส่ในการทำแล้วก็ตรวจสอบพิจารณาผลงานที่ทำเป็นยังไงไต่ตองทบทวนอย่างที่กล่าวแล้วอิทธิบาท4ประกอบไปด้วยฉันทะความพอใจชอบใจที่จะทำจิตตะจันทาวิริยะความเพียรพยายามกระทำนะทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยความเพียรจิตตะความเอาใจใส่ฝักใฝ่ที่จะกระทำอยู่ไม่ละทิ้งไม่ปล่อยปละละเลยวิมังสาก็คือพิจารณาไต่ตองทบทวนนะกลับไปกลับมาจนเข้าใจจนชัดเจนว่าถูกต้องบางทีเราปฏิบัติเนี่ยมันแล้วแต่เหตุปัจจัยนะเหตุคือเจตนาที่เราจะทำนั่นเป็นเหตุปัจจัยคือเครื่องประกอบอาหารเป็นปัจจัยถ้าทานอาหารมากไปอยู่ในตจิกไม่รอดโภชเนมตัญญุตาจะเกิดตอนนี้เพราะฉะนั้นการอยู่ในตจิกอย่างเนี้ยเขาตั้งแต่เริ่มต้นจะพิจารณาอาหารเลยนะงั้นเราต้องรู้ว่าจะพิจารณาอาหารอะไรที่ไม่เป็นโทษกับธาตุขันธ์เราอาหารไหนเป็นประโยชน์การรับประทานอาหารนี่ก็สำคัญเหมือนกันเขาไม่ให้ทานผลไม้ทันทีที่หลังจากทานอาหารแล้วแต่เราก็เคยชินกันกับการทานอย่างนี้ก็เปลี่ยนกลับทางให้มาทานผลไม้ซะก่อนแล้วค่อยมาทานอาหารเพราะว่าลำไส้คนเนี่ยมันยาวตั้งเท่าไหร่7 เมตรถึง 10 เมตรประมาณเนาะถ้าเราทานพวกเนื้อสัตว์อะไรไปก่อนเนี่ยไอ้พวกนี้ย่อยยากใช้เวลา3 วัน 4 วันกว่าจะย่อยหมดมันก็ไปขวางทางพอผลไม้เข้าไปทีหลังไอ้ผลไม้เนี่ยมันจะมีเอนไซม์ย่อยตัวเองมันก็จะไม่หมักเป็นแก๊สเกิดแก๊สขึ้นมาท้องอืดท้องเฟ้อเลอะเหม็นเปรี้ยวเห็นไหมฮะแต่ถ้าเราทานไอ้ผลไม้ไปก่อนมันก็เข้าไปก่อนแล้วมันก็สามารถย่อยตัวเองได้แล้วก็เป็นทางที่จะผ่านโปร่งเข้าไปที่จะทำให้อาหารอื่นๆเข้าไปตามได้ก็ลองดูก็ได้แล้วก็จะรู้สึกว่าทานไปแล้วก็เบาสบายดีผักก็ทำให้เบาไม่ทำให้นั้นมากอันนี้แค่เริ่มต้นนะเนี่ย3 ชั่วโมงแน่นอนข้าพเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนากรรมฐานฐานที่ตั้งของการกระทำนะก็คือกายเวทนาจิตธรรมธรรมเริ่มต้นก็เป็นที่บอกแล้วอิทธิบาท4แล้วก็นิวรธรรมนิวรธรรมก็แนะนำแล้วนิวรณ์เนี่ยเอาง่ายๆย่อๆความคิดเป็นนิวรณ์สังเกตนะถ้าตั้งหานิวรณ์5หายตั้งหานยังไงหยุดคิดใช่ไหมนิวรณ์ดับเมื่อหยุดคิดนั่นแหละสมาธิดังนั้นนิวรณ์กับสมาธิอยู่ด้วยกันนะถ้ายังคิดอยู่สงบไม่ได้แต่หยุดคิดปุ๊บสงบเลยนิวรณ์หายความคิดไม่มีเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่หยุดคิดแม้แต่ชั่วขณะเขาเรียกว่าคณิกาสมาธิหยุดคิดปุ๊บเนี่ยนิวรณ์ก็ดับสมาธิก็เกิดสติก็อยู่ตรงนั้นปัญญาก็เกิดตรงนั้นเกิดก้อนเดียวกันเลยดังนั้นการปฏิบัติของเราเนี่ยเราต้องมีพื้นฐานของศีลแล้วก็มีปัญญาศาสนาพุทธเนี่ยสอนเกี่ยวกับเรื่องปัญญาเราใช้ปัญญาเราก็จะละอารมณ์ไ
เราวิ่งตามอารมณ์ของเราเกิดไปแต่ละวันละวันแล้วตามใจมันจะเป็นอารมณ์ไหนชอบอะไรมันก็ทำไปขวางใครกูก็ไม่รู้หรอกไม่สนใจ ใช่ไหมก็ปะทะกันแต่ถ้าเราใช้เหตุผลปุ๊บเอาใจเขามาใส่ใจเราอารมณ์มันก็ละลงไปจนกระทั่งหนักเข้าหนักเข้าก็หายไปได้สติเข้ามาแทรกได้มากเท่าไหร่อารมณ์ก็น้อยลงเท่านั้นนี่คือการตรวจสอบในการปฏิบัติของเราจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาหาฐานที่ตั้งของจิตเพื่ออะไรเพื่อภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตให้พัฒนาขึ้นก็พัฒนาจิตไปเรื่อยๆมันก็จะพัฒนาโยมมันทำก็จะรู้สึกได้เองเมื่อก่อนนี้ทำไปทำไปแรกๆเราก็เป็นคนขี้โกรธมากๆแต่พอทำไปเอ๊ะความโกรธมันเบาบางไปเมื่อก่อนนี้ใครมาแตะต้องไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ก็ปล่อยมันช่างมันก็สามารถทำได้มันจะพัฒนาอย่างนั้นไอ้โลภอยากได้มากๆโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้ต้องได้มันก็เบาบางได้นี่คือตัวตรวจสอบความหลงตัวเองคิดว่าเราเจ๋งเราแน่เราดีเราเด่นกว่าคนอื่นเขาตรงนี้ก็จะเบาบางหายลงไปได้นั่นคือการพิจารณากายที่เราทำอยู่อย่างนี้แหละแล้วจิตก็จะอ่อนโยนลงไปเกิดเมตตาในจิตขึ้นมาสะสมไปเรื่อยๆมันจะไม่เกิดมากมายทีเดียวมันจะเกิดแบบชนิดค่อยๆพัฒนานี่แหละเรียกว่าภาวนานะอย่างวัดเนี่ยเมื่อก่อนนี้มีก็ศาลาหลวงพ่อโตเป็นสังกะสีหลังเดียวแล้วหลวงพ่อสนองมาภาวนาก็พัฒนาขึ้นมานี่ถือว่าภาวนาแล้วเข้าใจไหมฮะนั่นคำว่าภาวนาเนี่ยใช้กับทุกเรื่องเลยที่พัฒนาขึ้นว่าหลังก็ใช้คำว่า development ใช่ไหมถ้ากลายเป็นระดับตรงนี้ก็จะรู้ระดับบริหารก็เนี่ยพัฒนาจิตพัฒนากายพัฒนาวาจาพัฒนาหมดเลยพัฒนาเมื่อละความปรุงแต่งละสังขารกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารปรุงแต่งกายปรุงแต่งวาจาปรุงแต่งจิตมันละการตรงนี้เตสังอุปสโมสุโคความเข้าไปแล้วครับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านี้เป็นสุขจริงหนอถ้าเราละการปรุงแต่งได้ก็คือตัวคิดอีกนั่นแหละดังนั้นนิวรณ์ห้าก็เป็นตัวนั้นก็ละนิวรณ์ได้ก็สงบตลอดเลยตอนนี้อยู่ตรงไหนก็สงบจะยืนก็สงบจะเดินก็สงบจะนั่งก็สงบจะกินจะรับประทานก็สงบมีความสุขนี่เขาเรียกเป็นบุญหมดเลยกรรมฐานภาวนาแล้วเพื่ออะไรบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมนะเพื่อบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเราบูชาสิ่งนี้เนี่ยความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรามีเมื่อมีตรงนี้เขาเรียกว่าไม่วิจิกิจฉาไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือคุณธรรมของโสดาบันสังโยชน์ข้อที่สองแล้วการมาพิจารณาเห็นกายเรามีอาการ32แล้วก็เป็นปฏิกูลมันก็เกิดถอนความยึดมั่นถือมั่นออกจากกายเราได้ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นจากกายทิฏฐิพอเราเห็นตรงนี้ได้เราก็อ๋อคนเราก็เหมือนกันหมดเนาะไม่มีใครวิเศษกว่าใครก็มีอาการ32แบ่งแล้วก็เป็นธาตุ4แล้วเวลาจะโกรธใครเราก็นึกเอ้ยเราก็ธาตุ4เขาก็ธาตุ4แล้วธาตุ4ไปโกรธธาตุ4ได้ไหมเนี่ยขำไหมน่าขำเนาะหรือไม่ขำอะธาตุสี่ไปโกรธธาตุสี่ยังไงงงเหมือนกันถ้าเราเห็นอย่างนั้นได้ความโกรธตัวนี้มันหายอย่างนี้แหละมันหายไปเองไม่รู้จะโกรธยังไงนี่ฮะวิธีการที่เรียกว่าแยกกายแยกจิตก็มารู้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงพอโกรธจะเกิดขึ้นก็กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงท่องไว้เลยก็ได้ท่องจนมันจำฝังใจแล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นมันจะมาได้เร็วแต่ถ้าอยู่ๆเราคิดรู้แล้วเดี๋ยวจะทำตอนนั้นไม่ทันมันโกรธไปแล้วถ้าเราท่องไว้เลยเงี้ยนั่นนะเขาพอโกรธแล้วกำหนดรู้เลยกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็เฉยวิเดียวนะแค่วินาทีเดียวที่เรากำหนดรู้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าสติมาปัญญาเกิดเนี่ยสติที่มาอยู่ที่กายเนี่ยเป็นสมาสติชั่วขณะที่กลับเข้ามารู้ปัญญาก็เกิดแล้วผ่อนคลายความโกรธไปได้เยอะอย่างน้อยๆถึงจะไม่หมดแต่ก็เบาลงไปเลยทดลองดูได้ยังไม่ต้องเชื่อนะลองไปทำดู ว่าจะใช่จริงหรือเปล่านั้นตรงนี้ก็ถึงตรงไหนแล้วคุณพระรัตนตรัยถ้าเรามารู้อาการหลังกองแบบนี้ได้เป็นประจำสม่ำเสมอ
ฉะนั้นไม่เดี๋ยวคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านสอนควบไปด้วยกันเลยทั้งปัญญาวิมุตต์แล้วก็เจโตวิมุตต์ทั้งคู่เลยเจโตคือเป็นสายของฌานสมาธิท่านก็บอกว่าเข้าฌานออกฌานก็ใกล้พระนิพพานเที่ยวในสายของปัญญาก็ไปรู้จิตรู้จิตเห็นจิตก็ใกล้พระนิพพานเที่ยวเพราะฉะนั้นท่านสอนไปคู่กันไปเลยเพราะเราไม่รู้เลยว่าอดีตชาติเนี่ยเราทำมาแบบไหนปฏิบัติชนิดไหนนั่นบางครั้งเวลานั่งสมาธิเริ่มต้นก็อธิษฐานจิตช่วยได้ว่ากรรมฐานใดที่ข้าพเจ้าเคยปฏิบัติมาแล้วแต่อดีตชาติขอให้มาปรากฏให้ข้าพเจ้าทำได้ถูกต้องแล้วก็เดินตามรอยเดิมได้ทุกคนทำมาแล้วนะปฏิบัติมาแล้วทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มาทำต่อถึงได้เรียกว่าคนเกิดมาเพื่อสร้างบารมีแต่ถามว่าเกิดมาใช้กรรมไหมกรรมมันติดมาด้วยกรรมกำหนดให้มาเกิดนี่ไงไม่ใช่ผมนะอย่าเข้าใจผิดผมนั้นเป็นศาสนาพราหมณ์เขาผมลิขิตไม่ใช่กรรมลิขิตเรากรรมที่เราทำเองนะทั้งหมดมันก็จะแบ่งมาเลยเป็นขั้นตอนคนนี้จะมาเกิดจะใช้ชื่อว่าอะไรอายุเท่าไหร่เขาบอกมาเสร็จแล้วแล้วช่วงไหนที่กรรมดีให้ผลเอาดวงดีทำอะไรก็ดีหมดช่วงไหนที่กรรมไม่ดีให้ผลโอ้ดวงไม่ดีเลยมีเคราะห์ต้องไปสะเดาะเคราะห์ใช่ไหมเราจะตาเสียเงินให้เขาแต่นี้นี่แหละสะเดาะเคราะห์นี่แหละแก้กรรมที่ทำอยู่นี่แหละถ้าเดินตอนแล้วต่อไปอย่างนี้แล้วก็มันสามารถบรรเทาแล้วก็แก้ได้จริงๆอันนี้ต้องพิสูจน์เองอดทนในการพิสูจน์ไม่นานหรอกไม่ต้องคิดว่าจะชั่วชีวิตไม่นานก็สามารถรู้ได้ถ้าจิตเป็นสมาธิก็จะพอเห็นได้ละเรื่องของกรรมมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่พูดยากสักนิดหนึ่งแต่จริงๆแล้วเราจะรู้ด้วยตัวเองว่าเราคิดไม่ดีวันหนึ่งเท่าไหร่พูดไม่ดีวันหนึ่งเท่าไหร่ลงมือทำงานทำกระทำที่ไม่ดีวันหนึ่งเท่าไหร่ลองจดไว้ก็ได้แล้วเราคิดดีเท่าไหร่คิดไม่ดีเท่าไหร่พูดไม่ดีเท่าไหร่ทำไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยกรรมงั้นลองมาจดดูแล้วเราจะชั่งน้ำหนักรู้เลยว่าวันหนึ่งเนี่ยเราทำแค่ไหนผลที่ได้รับมันก็จะได้รับเป็นวิบากแปลว่าผลของการกระทำกรรมลิขิตให้เรามาเกิดแล้วมันจะเป็นแบบนี้แล้วเราไม่รู้ช่องไหนนี่ว่ากรรมอันไหนที่มีกำลังจะมาให้ผลกรรมไม่ดีจะมีกำลังให้ผลตอนไหนปีไหนหมอดูก็แล้วมาทำเป็นกราฟไงก็มาเป็นแผนที่ดูก็พอประมาณได้แต่เชื่อเลยไม่ได้เพราะกรรมลิขิตเราลิขิตตัวเราเองไม่มีใครลิขิตเราได้หมอดูก็เพียงไปดูตามแผนที่เราก็เลยแผนที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่มือก็มีอยู่ที่เท้าก็มีดูลายเท้าก็มีใช่ไหมเอาวันเดือนปีเกิดก็เป็นแผนที่พอเรามาเกิดเจาะจงอย่างเงี้ยเพราะกรรมกำหนดมาเกิดกรรมของเราไม่ใช่กรรมของใครเราทำของเรามาดังนั้นลงมาแก้ไขตรงนี้ไงในโลกมนุษย์แล้วก็ทำตรงนี้ไปทำไปแล้วจริงๆถ้าเราทำตรงนี้เหมือนก็ทำภาชนะทองรองรับภาชนะทองก็ประกอบไปด้วยศีลสติถ้าทำมาแล้วมันเต็มกำลังผลที่ได้บุญบารมีเก่าจะให้ผลจะมาเสริมเลยจะทำให้เราปฏิบัติได้รวดเร็วเข้าใจได้เร็วขึ้นนึกไม่ถึงเลยนั่นทำไปเรื่อยๆตักไปเรื่อยทำดีก็ทำไม่ดีก็ทำพยายามทำก็จะโอกาสที่มีแล้วเนี่ยเรามีโอกาสตรงนี้แล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านหลอกท่านบอกตอนมามาใหม่ๆก็ถามท่านผมก็ที่นี่มหาวิไลเนี่ยท่านก็หัวเราะว่ามหาวิทยาลัยไม่มีเจ้าของเขาเนี่ยผมสร้างไว้ให้เพื่อให้สร้างบารมีกันก็เอาเลยจะสร้างบารมีแบบไหนอย่าไปตัดบารมีตัวเองก็แล้วกันครั้นเราเข้ามาเราจะสังเกตเห็นสิ่งที่ไม่ค่อยถูกต้องก็มีเยอะอันนั้นเขาตัดเขาเองของใครของมันเราไปแก้เขาไม่ได้อันนั้นมาคิดจะแก้ไขเยอะเหมือนกันมาก่อนของหลวงพ่อมันผมเคยอยู่บริษัทเคยบริหารมามันน่าจะต้องมีระบบนะระบบเอาแล้วท่านจะแก้อะไรจะแก้ระบบหรือจะแก้บุคคลมันมีอยู่แค่สองอย่างใช่ไหมแล้วก็แก้ระบบแล้วก็นึกเอ๊ะไม่ได้งั้นกราบขอขมาครับเพราะระบบคือหลวงพ่อท่านทำขึ้นมาเป็นระบบธรรมชาติระบบธรรมะเป็นธรรมชาติที่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของกรรมแต่ละคนมันจัดสรรมาเองนะกำหนดอะไรไม่ได้หรอกบอกเขาเขาทำได้ไม่นานเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนเหมือนเดิมไม่ยอมเปลี่ยนนะถ้าเขาไม่จิตไม่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นมีอย่างเดียวต้องต้อนให้เขาไปถึงสมาธิให้ได้พอถึงสมาธิได้ความเข้าใจจะเกิดขึ้น
จะคุยง่ายแล้วแต่เนี้ยคืออิ่มแล้วไงใช่ไหมแต่ตอนที่เริ่มกินเนี่ยกินชอบกินไม่เหมือนกันมันทะเลาะกันนะขณะกินอาหารไม่ตรงกันเลยโอ้ทะเลาะกันเลยฉันจะไปกินที่นี่ไม่เอาฉันจะไปกินที่โน่นทะเลาะกันอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าอิ่มแล้วเราก็มาคุยกันจบเข้าใจง่ายเลยเนี่ยท่านก็บอกแล้วอ้าวหรือท่านจะแก้คนท่านจะแก้คนยังไงเราก็บอกก็ต้องมีระบบเอาเจ้าหน้าที่ที่มาทำท่านบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ทำอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้มันหาไม่ค่อยได้เมื่อก่อนนี้พระที่จะมาทำงานเนี่ยจะมาส่งขอญาติโยมได้เริ่มต้นต้องภาวนาอย่างเดียวไม่ให้ยุ่งเรื่องอะไรไม่ให้คุยกับโยมแล้วไม่ให้คิดถึงเรื่องของคนอื่นให้คิดอย่างเดียวว่าเราจะต้องทำอะไรนี่เข้ามาอยู่ที่ตัวเราเลยเห็นไหมเป็นภาวนารู้หน้าที่ก็เป็นธรรมะทำหน้าที่ให้พอเหมาะพอสมเนี่ยตรงนี้เป็นธรรมะแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ถูกฝึกมาอย่างนั้นมาสมัยก่อนแล้วมาถูกฝึกมาให้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรก็เลยไม่เคยส่งจิตออกไปรู้เลยว่าใครเขาทำอะไรถ้าส่งจิตออกไปเราจะเห็นหมดเลยมันไม่ดีมีหมดแหละทุกคนมีดีไม่ดีในตัวเองแต่มันจะเอาอะไรมาใช้เท่านั้นเองแต่ละวันมันก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมานี่แหละคนดีก็คนไม่ดีใช่ไหมเราก็คิดว่าเราเป็นนางเอกใช่ไหมลองนั่งสงบเดี๋ยวจะรู้ว่าอีนางตัวร้ายก็อยู่ที่นี่แหละใช่ป่ะอันนี้ต้องเป็นเรื่องต้องยอมรับออกมาแต่เราไม่ต้องพูดให้ใครฟังเลยเรารู้ของเราก็แก้ไขไปเนี่ยการมาเจริญสติให้เป็นสมาธิก็แก้ไขตรงนี้ได้เนี่ยแก้กรรมที่ทำไม่ดีคิดไม่ดีมันก็แก้ตรงต้นคิดเลยพอแก้ตรงนี้ได้พูดไม่ดีก็ไม่มีทำไม่ดีก็น้อยลงหรือถึงกับไม่มีไปเลยได้เพราะฉะนั้นพอถามถึงเรื่องแก้บุคคลเราก็บอกมันก็น่าจะต้องมีระบบท่านบอกเมื่อก่อนเนี้ยท่านย้ายพามาทำงานเนี้ยจะต้อง5ภาษาขึ้นไปอันที่2ต้องสงบทำไมสงบไม่ให้ทำจริงๆการมาทำงานเนี้ยมาช่วยส่งข้องานเนี้ยท่านบอกทำสงบมันทำยากทำให้จิตสงบเนี้ยมันง่ายมันยากนะมันไม่ง่ายเรื่องของจิตเนี้ยใช่ไหมแต่เสร็จแล้วว่าถ้าใครทำไม่ได้ก็ไปทำงานแล้วกันสร้างบารมีบางคนก็เลยเข้าใจผิดเลยเป็นบารมีเป็นใหญ่ไปเลยไปทำงานมันก็เลยเกิดตัวตนทิฏฐิมานะขึ้นมาอีกก็ผิดพลาดจริงๆท่านให้ไปทำเป็นตัวหยาบเพื่อจะมาทำตัวละเอียดให้รู้อานิสงส์ที่เราไปทำโดยเฉพาะยิ่งถ้าใครล้างห้องน้ำเนี่ยจิตเป็นเทวดาแล้วก็บอกมันสิ่งที่ทำได้ยากใครถ่ายไว้ล่ะเรื่องอะไรเราจะล้างใช่ไหมใช่ปะแต่เราไปทำจิตตรงนี้ได้ก็เรียกว่าคัดที่ใจคัดใจสะอาดกายเจริญไวสะอาดใจเจริญสุขไม่ทำได้เลยเนี่ยอานิสงส์มันเยอะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคผิวหนังเป็นอะไรก็หายเมื่อก่อนหลวงพ่อจะบอกสมัยก่อนนี่จะแย่งกันเลยที่อ่างล้างเท้าอย่างหนึ่งแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยโหแย่งกันล้างมากเขามีผลจริงๆทำด้วยเจตนาที่ดีเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ต้องไปบอกใครทำของเราเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นผลเองเพราะฉะนั้นพอบอกว่าจะแก้บุคคลก็ต้องใช้ระบบหน่อยคือถ้าผิดก็ต้องมีการตักเตือนหนึ่งมีการลดท่านก็บอกท่านก็ทำถ้ามาทำงานปุ๊บตัวตนมันโผล่ขึ้นมาอีกมีทิฏฐิมันหายท่านก็ถอยกลับมาไม่ให้ทำเปลี่ยนคนไปทำใหม่เอาคนนี้ก็มาภาวนาอีกจะเสร็จแล้วเวลาผ่านไปความอดทนของคนน้อยลงยิ่งยุคสมัยนี้มือถือที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ธรรมดามันไม่ใช่โทรอย่างเดียวแล้วมันมีการส่งสารพัดเรื่องมันเยอะจิตเราไปอยู่ในนั้นหมดเลยทำให้คนเราเนี่ยอดทนน้อยความอดทนเดี๋ยวนี้น้อยลงมากดังนั้นเมื่ออดทนน้อยแล้วเนี่ยมาจะหาคนที่สงบไม่ง่ายยากมากขึ้นเพราะอะไรเพราะกิเลสมันเจริญวัตถุที่เจริญทุกวันเนี่ยเพราะกิเลสล้วนๆเลยดังนั้นธรรมะมันก็เลยลงแต่ธรรมชาติน่ะคือธรรมะเราต้องการความเจริญมันก็ต้องคู่กันไปแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเท่าทันรู้ให้ทันใจให้เป็นเท่านั้นเองอันท่านบอกว่าถ้าท่านจะแก้ตัวบุคคลเหรอผมจะบอกให้ท่านจะแก้กรรมให้ใครอาตมาข้ามอารมณ์เลยคำเนี้ยโยมว่าไหมเข้าใจไหมฮะจะแก้กรรมให้ใครเราเคยสำคัญผิดไงว่าเราไปช่วยคนเนี้ยไปตักไปเตือนเขาก็เปลี่ยนได้เราก็รู้สึกภูมิใจไงซึ่งว่ายึดเอาไว้แล้วเราก็ช่วยมาเยอะเหมือนกันแต่เราลืมตรวจสอบผลงาน
ไม่ได้วิมังสาพอเรากลับไปใหม่ไปดูอีกทีไม่ใช่เหมือนเดิมพอเราไม่อยู่เขาก็ทำเขาเหมือนเดิมแต่ตอนที่เราบอกเขาเนี่ยมันได้ผลประโยชน์ใช่ไหมผลประโยชน์จากเราเขาก็ทำเท่านั้นเองทำเพื่อผลประโยชน์ในที่สุดแล้วเราแก้กรรมให้ใครไม่ได้กรรมที่จะแก้ได้ต้องทำสติจนเกิดสมาธิเท่านั้นเราแก้กรรมได้วิธีอื่นก็บรรเทาได้ไม่เยอะหรอกดังการที่ไปเตือนใครเนี่ยถึงได้บอกว่าบางทีเขาไม่อยากให้เตือนตั้งหน่อยใช่ไหมก็เลยเป็นปรารถนาดีประสงค์ร้ายไปนั้นเมื่อคุณขอมาเราก็ส่งช่วยจิตเรามีอยู่แต่เราไม่ไปทั่วๆไปนะก็จะเป็นเฉพาะจุดที่เขาต้องการก็จะเป็นประโยชน์ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นระบบนี้ก็จะเป็นแบบเนี้ยแล้วข้อสำคัญตรงที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยจิตเริ่มสงบเริ่มสงบนะเป็นสมาธิอีตรงนี้ก็อันตรายเหมือนกันมันสองมันดาบสองคมเมื่อเกิดสมาธิอาจารย์ต้องบอกไงให้รู้ว่ากายสงบเป็นไงใจสงบเป็นยังไงเป็นสมาธิรู้แล้วก็เฉยๆดูประคองแค่นั้นแหละแต่แล้วพอออกจากตรงนี้ปุ๊บให้เอาจิตดวงนี้พิจารณากายเลยให้ดูกายเรามันจะเข้ามาเห็นจิตจะเป็นกลางอยู่แล้วจะยอมรับความจริงได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราออกจากสมาธิแผ่เมตตาแล้วไปเลยจิตส่งออกมันไปเห็นอะไรเข้าไม่ถูกมันจะเป็นแหละแล้วมันจะจำเรื่อยเลยเมื่อไหร่มันก็จะไปส่งออกอันนี้ก็เรียกว่ายึดดีสมาธิดีเราก็ยึดตัวดีแล้วก็ไปตำหนิตัวอื่นไอ้คนนั้นก็ไม่ถูกไอ้คนนี้ก็ไม่ใช่ไอ้คนนี้ก็ไม่มันเป็นหมดเลยนะเลยกลายเป็นว่ากูเก่งคนเดียวเนี่ยตรงเนี้ยผิดพลาดจะต้องผ่านอารมณ์นี้กันทุกคนส่วนใหญ่ท่านถึงเรียกว่าให้พิจารณากายเอาไว้การพิจารณากายเนี่ยเป็นวิปัสสนาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาสุดท้ายของอารมณ์วิปัสสนาคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเราพิจารณาเห็นความจริงก็จะได้เห็นต่อไปว่ามันเที่ยงไม่เที่ยงอย่างไรมันจะเข้าสภาวะที่จะไปเห็นอย่างนั้นได้ต้องค่อยๆทำไปไม่ต้องไปรีบร้อนไปเรื่อยๆสบายๆแต่ไม่ถอยมีสติเท่าที่จะมีได้ทุกวันเท่านี้เองไม่ต้องทำอะไรมากคนโบราณเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องนี้มากเรื่องสติจะมีปัญหาอะไรก็ให้บอกใจเย็นตั้งสติไว้ก่อนเท่านี้เองไม่งั้นก็นับ1 ถึง 100ให้ได้นี่ก็เป็นการทำสติก็พูดลมเข้า1ลมใช่ไหมพุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3นับอย่างนี้ไว้เวลานั้นมันจะไปใช้ได้เหมือนกันเพราะเราทำจนแบบเคยชินความเคยชินนี่เป็นฌานชนิดหนึ่งฌานก็คือความเคยชินนั่นแหละเคยชินในความสงบจนเคยชินจนตั้งมั่นได้นานขึ้นนั่นแหละเป็นฌานการกระทำเช่นนี้ก็ทำได้ต่อเนื่องไปเรื่อยเลยทีนี้พอเรารู้ตรงนี้เราก็ภูมิใจเถอะที่ทำเนี่ยเป็นของดีทั้งนั้นอาตมาเห็นที่ทุกทีอาตมาก็แอบอนุโมทนาแล้วเอาไปครึ่งหนึ่งก่อนเอาเปรียบป่ะเอาถ้าโยมเห็นโยมก็อนุโมทนาสิแล้วก็ต่างคนต่างก็มาก็อนุโมทนากันใช่ไหมคนมาทำดีไอ้คนที่มันด่าก็ปล่อยเขาไปสิเรื่องของเขาเราต้องไปสนใจทำไมเหม็นเกี่ยวกับเราเลยใช่ไหมเนี่ยส่วนมากบางคนจะมาจะเป็นแบบนั้นมาใหม่ๆในตัวเองก็ไม่ใช่จริงจิตไม่ดีจะเป็นอย่างนั้นนะมันก็จะไปมองแล้วหาพวกพระเนี่ยจะมาเบรกก็บ่อยทำไมท่านทำแบบนี้ล่ะเอ้าองค์นั้นยังทำได้สารภาพยอมรู้ว่าสารภาพแล้วใช่ไหมเพราะรู้เขาทำเรารู้ว่ามันไม่ดีนะแต่ตัวเองจะทำเพราะกิเลสมันบังคับให้ทำเขาเลยต้องหาข้ออ้างซึ่งอ้างไปผิดก็อ้างแล้วอ้างแบบนี้คือสารภาพผิดเลยรู้ชัดเจนเลยว่าใช่ทำแล้วใช่ไหมฮะเราจะต้องไม่อ้างตรงนั้นต้องเห็นตรงนี้ไม่ดีแล้วก็แก้ไขที่ใจเราเนี่ยเขาเรียกว่าคนดีชอบแก้ไขคนจะไหลก็ชอบแก้ตัวใช่ไหมเอาคนมี6 ประเภทนะโบราณเขาฉลาดเขาสอนแล้วมาจำได้ตั้งแต่เรียนชั้นป.1เขาเขียนติดไว้ที่ประตูเลยที่ข้างบนประตูเนี่ยเราก็เดินท่องไปแต่ละชั้นแต่ละห้องคนดีชอบแก้ไขคนจะเลยชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำไอ้คนลิยำชอบติอันนี้ไม่ทำติอย่างเดียวยกไปดูฮะมีอยู่ที่ใจเราไหมหรือว่ามีอยู่ที่ไหนที่เราเคยเห็นคน6 ประเภทมีอยู่แค่นี้แหละเราก็เลือกคบเอาได้ต้องคบบัณฑิตอย่าไปคบผ่านนี่คือเริ่มต้นเองนะ3 ชั่วโมงว่ะ
ไม่พอข้าพเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาใช่ไหมบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมบูชาคุณพระรัตนตรัยเพราะนั้นเราจะมั่นในคุณพระธรรมประสงค์ไม่สงสัยนี่วิจิกิจฉาของอะไรสังโยชน์สามข้อแรกมีวิจิกิจฉาศีลัพพตปาฏิหาริย์แล้วก็สักกายทิฏฐิเป็นข้อที่หนึ่งเราก็เข้าใจแล้วเห็นไหมเนี่ยเราทำตรงนี้อยู่นะถึงได้เรียกว่าการปฏิบัติอย่างเงี้ยเป็นเส้นทางของโสดาปัตติมรรคเป็นทางที่เราจะเข้าไปสู่โสดาผลถ้าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นต้องภูมิใจตัวเองนะไม่ธรรมดามาถามตรงเนี้ยถ้าเราไม่เห็นกายเราแบบนี้ประจำแต่เราต้องบอกว่าพ่อท่านสอนเนี่ยควบกันไปเลยจิตสงบสงบออกจากสงบพิจารณากายทำอยู่แค่นี้พอไม่ต้องทำอย่างอื่นมากกว่านี้เลยเราจะพอเราเห็นความเป็นกายของเราอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยมันจะคลายความยึดมั่นลงไปแต่แล้วความยิงยโสโอหังถือตัวถือตนมันจะละลงไปอัตโนมัติเลยเพราะมันเห็นความจริงอย่างนี้ไงทุกคนก็เหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครใช่ไหมผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันตรงที่เป็นปฏิกูลตรงนี้จริงๆถ้าปล่อยตามธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆแต่ถ้าไปดูเป็นซากศพเป็นอะไรเลยมันยังไม่ยอมรับหรอกเพราะตอนนี้เห็นอยู่มันไม่ได้เป็นแต่ถ้าไม่อาบน้ําแล้วกลิ่นมันออกนี่ใช่ใช่มั้ยมันก็ยอมรับได้นี่มันชัดเจนนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยดูบ่อยๆดูกันไปดูกันมาความละมันจะละบางลงไปเพราะฉะนั้นโสดาบันเนี่ยยังไม่หมดนะสักกายทิฏฐิละไปได้กว่าครึ่งเท่านั้นเองเข้าใจความมาตัวตนขึ้นมาเราก็จะเกิดความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่เรียบร้อยงดงามขึ้นมาอัตโนมัติเพราะมีศีลเป็นตัวพื้นอยู่แล้วศีลทำให้งามดังนั้นข้อที่หนึ่งละไปแล้วสักกายทิฏฐิข้อที่สองวิจิกิจฉาไม่สงสัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มั่นคงเลยข้อที่สามศีลและปัจจัปปามาสไม่ลุกคำในศีลแล้วมั่นใจในศีลห้าเลยรักษาศีลวันเดียวพออย่าไปรักษาหลายวันนะรักษาศีลวันเดียวพอไหมพอไม่โยมงงใครเขารักษา2วันไงล่ะก็รักษาแค่วันเดียวแหละ24ชั่วโมงวันนี้แล้ววันต่อไปก็อีกวันนึงใช่ไหมวันต่อวันรักษาแค่วันเดียวเราตั้งใจแค่รักษาแค่วันเดียวพอแล้วพอวันลงขึ้นก็วันเดียวอีกวันลงขึ้นก็วันเดียวอีกใช่ไหมไปรักษาควบเป็น2วันทำได้ไงรักษาวันเดียวแล้วมันคงแล้วอะไรที่เรามันมีอยู่แล้วแล้วก็โอเคแต่อะไรที่เราจะบกพร่องบ่อยๆเรื่องวจีกรรมเนี้ยแต่ว่าถ้าศีลห้าเนี่ยนะพูดให้ร้ายพูดโกหกหลอกลวงให้เขาเดือดร้อนเสียหายถึงจะเข้าขายแต่เราพูดเพื่อประโยชน์ของเราเนี้ยอย่างมูลค่าขายเนี่ยฉันซื้อมา5บาทฉันขายร้อยหนึ่งแล้วไปบอกว่าเนี่ยฉันทุนมันมาตั้ง80แล้วเนี่ย80 90แล้วถึงได้ขาย100อันนี้ผิดแต่ถ้าบอกมันซื้อมาแพงอ่ะของมันแพงตอนเนี้ยเนี่ยมันซื้อมาแพงก็เลยต้องขายประมาณนี้แหละอันนี้ไม่ผิดสินยังไม่ขาดมันอยู่ที่เจตนาเห็นไหมไม่หลอกลวงเขาให้เขาเดือดร้อนต้องเสียหายอันนี้เป็นการตกลงกันอ่ะซื้อขายเป็นการตกลงกันเพราะฉะนั้นเราต้องดูองค์ของความขาดตรงนี้สินห้ามีข้อสี่เนี่ยมีแค่โกหกให้เขาเดือดร้อนเสียหายเท่านั้นยายตมาเคยยกตัวอย่างเหมือนกันนะอย่างสองคนเป็นเพื่อนกันใช่ไหมแล้วก็เป็นเพื่อนอาตมาด้วยไอ้สองคนนี้ก็มองหน้ากันเหมือนจะไม่มีปัญหาวันหนึ่งอีกคนหนึ่งก็มาบอกเราวันนี้ไอ้คนนี้มันว่าฉันงุนงี้ใหญ่เลยเราก็บอกก็ฟังไว้อีกคนก็มาบอกอีกเนี่ยไอ้คนนี้มันว่าฉันเออใช่เมื่อวานมันก็มาบอกมันก็ว่าอยู่เหมือนกันไอ้สองคนทะเลาะกันไหมเราพูดจริงอะเราไม่โกหกใช่ไหมแต่ในทางตรงข้ามไอ้คนนี้มาบอกเราบอกเฮ้ยสงสัยเขาจะผิดมั้งเขาก็ยังชมอยู่นะเราโกหกใช่ไหมแต่ว่าไอ้คนนี้ก็มาเหมือนกันแล้วก็บอกสงสัยเขาจะผิดกันแล้วล่ะเขาก็ยังชมนายอยู่นะว่าเป็นคนดีคนนี้แต่ดูแล้วมองแปลกๆน่าจะเขาจะผิดอะไรสองคนนี้มาคุยกันดีได้นี่กุศลบายเป็นอุบายที่กุศลไม่ทำให้คนต้องแตกกันไม่ใช่พูดแย่ตรงนี้ที่แย่ในที่ทะเลาะกันตรงนี้โดนเข้าข่ายผิดศีลข้อนี้เพราะจริงๆด้วยวจีกรรมเนี่ยเรากลัวเกินไปถ้าเรารู้เข้าใจจริงๆเราก็ไม่ยากเท่าไหร่จะรู้องค์ที่มันจะผิดม
ันต้องครบองค์นะอย่างฆ่าสัตว์เหมือนกันเนี่ยเดินไปเหยียบปุ๊บตายอ้าวไม่เจตนาไม่บาปเจตนาไม่มีหรือเหวี่ยงไม้ไปปุ้งเอาไปโดนนกหล่นลงมาตายก็ไม่เจตนาก็ไม่เป็นไรบางครั้งบางทีมันเหมือนการมาใช้กรรมกันที่เราเหวี่ยงไปไอ้ตัวนั้นน่ะมันเคยทำเราไว้สมัยที่เราเป็นนกเนี่ยกรรมไม่เจตนาเราก็จะไปโดนแบบไม่เจตนาเหมือนกันมันก็เป็นกรรมอยู่ไงแต่มันไม่ใช่ปัจจุบันที่จะเจอเพราะนั้นการปฏิบัติอย่างเงี้ยกรรมแบบไม่เจตนาเนี่ยจะเบาบางจะหายไปเพราะเรามีอภัยทานให้สม่ำเสมออุทิศส่วนกุศลให้เขาอยู่อย่างนี้มีก็เทวดายอมว่าคนหนึ่งมาถึงก็ขอจะประคุณขอให้สวยขอให้รวยขอให้เก่งก็ขอเทวดาใช่ไหมอีกคนหนึ่งเอาเทวดาให้เอาบุญมาให้ยอมว่าเทวดาจะชอบใครฮะก็ชอบคนให้ใช่ไหมแล้วทำไมชอบขอชอบให้แหมเนี่ยทำแบบเนี้ยที่คือให้เทวดาทั่วไปหมดเลยเทวดาก็รักนี่คือเมตตามันเกิดไงอันนี้ตรงเมตตาคือยังไงตื่นอยู่ก็เป็นสุขหลับอยู่ก็เป็นสุขเป็นที่รักของเทวดาและอามนุษย์ทั้งหลายเป็นยังไงนะเพราะนั้นเราไปเราจะเห็นโอ้โหมันเห็นมากธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยจะไปเจอกันหมดอ่ะมันถึงกันเขาซึ่งกันและกันอยู่ทั้งหมดเลยไม่ได้มีแยกไปไหนกันหรอกแต่ถ้าเราทำจุดมุ่งหมายที่ทำปฏิบัติเนี่ยทำแค่นี้เองกับมือเดียวทำมรรคมีองค์8นี่แหละแล้วมรรคมีองค์8ก็เป็นศีลไปแล้ว3เป็นปัญญาไป2อีกที่จะต้องลงมือทำคือสัมมาสติด้วยความเห็นชอบเท่านั้นเองมันก็เกิดสมาธิขึ้นก็มรรคสามัคคีรวมกันหมดทั้ง8องค์เพราะการปฏิบัติสมาธิเนี่ยถ้าศีลไม่ดีมันก็ไม่ค่อยเป็นนะของพระนี่จะเห็นชัดมากวันไหนกำหนดปุ๊บไม่เข้าสมาธิจะรู้แหละเพราะเผื่อมันขึ้นมาให้ดูเลยไปผิดอะไรต้องมีความผิดอะไรทุกอย่างแล้วไปอาบัติอะไรทุกอย่างต้องไปปรงอาบัติไปสารภาพผิดเสร็จแล้วก็มามันก็จะสงบเพราะฉะนั้นศีล5เนี่ยดูแล้วมันมีอยู่แล้วนะของเราเนี่ยหลวงปู่บอกเพียงแต่เราไม่ไปละเมิดมันเท่านั้นเองเราสามารถทำได้ แล้วค่อยๆพัฒนาไปนี่แค่มันรัดเดียวนะยังไม่จบเลยไม่จะมองเลยมั้ยบูชาคุณพระไตรอุดมสร้างสมทัสบารมีธรรมบูชาคุณพระไตรอุดมนี่คือมั่นคงในพระรัตนตรัยแล้วเพราะฉะนั้นสักกายทิฏฐิก็ละแล้วใช่มั้ยไม่สงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์แล้วแล้วก็ศีล5มั่นคงเป็นโสดาบันยังเป็นยังใครว่าไม่เป็นเป็นแล้วอ่ะแต่ทำให้มันพัฒนาขึ้นตอนนั้นเองจนกระทั่งไปเห็นอารมณ์ของอนิจจังทุกขังอนัตตาได้พิจารณาบ่อยๆว่าลูกไม่เที่ยงลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงถ้าเห็นอยู่ได้บ่อยๆก็มันก็คลายมันก็จะไปสว่างเองข้อนั้นฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากเห็นนะเราอย่าไปคิดว่ามันส่งไกลไหนลักหนาปฏิบัติแล้วแต่มีจิตอยู่ข้อหนึ่งต้องตั้งมั่นในปฏิบัติต้องสร้างมั่นตรงนั้นทั้งละทั้งโยศ3แต่จิตต้องตั้งมั่นในปฏิบัติถึงเราจะไม่รู้สภาวะปฏิบัติว่าอะไรให้รู้แต่ว่าถ้าไม่ได้ผ่านคือดับเย็นดับอะไรดับความร้อนในกองกิเลสไงก็โลภก็เป็นความร้อนใช่ไหมโลภะขีโทสะขีโมหะขีโลภโกรธหลงเป็นความร้อนดังนั้นเมื่อดับความร้อนที่นี้ได้เกิดเย็นนั่นแหละเริ่มต้นของความเย็นคือความสงบจิตเราจะเริ่มเย็นขึ้นเราจะรู้สึกใจเย็นขึ้นแล้วก็จะพัฒนาไปเรื่อยจนเย็นสนิทนั่นแหละไปถึงสภาวะนั้นได้พระนิพพานก็คือตรงนั้นเองอย่าไม่ต้องไปคิดว่ามันว่างมันเป็นอนัตตามันว่างก็ไม่มีอะไรไม่น่าไปเลยไปสวรรค์ก่อนดีกว่าใช่ปะคิดกันไหมมันว่างไม่มีอะไรไม่น่าไปแต่ไม่ใช่ว่างจากกิเลสว่างจากความร้อนมันเป็นความเย็นงั้นถ้าเราตั้งจิตตรงนี้ทุกคนปรารถนาพระนิพพานมาแล้วนะจริงๆแต่เรานึกไม่ได้เองเลยเนียวกันได้มาทำอีกนี่ไงมาต่อบุญตัวเองก็ตั้งใจทำต่อแล้วก็ได้ผลแน่นอนต่อไปตรงนี้ก็อะไรสร้างสมทัศบารมีธรรมบารมีทัศแปลว่า10
บารมี10ก็เนี่ยที่เราทำเนี่ยได้ครบเลยนะการภาวนาเนี่ยคือบารมีพระฤาษีคุณหลวงพ่อสนองก็จะสอนเสมอว่าบารมีคือภาวนาบารมีไม่ได้ไปทำงานนะทำงานนี่คือบารมีน้อยทำสงบไม่ได้ไปทำตัวหยาบก่อนไปช่วยส่งข้องานทำงานก็จะสร้างสมบารมีเพิ่มเติมมาแล้วก็จะมาทำตัวสงบละเอียดได้เพราะนั้นทัศน์บารมีเริ่มต้นจากทานบารมีทานถ้าให้ทานแล้วจะประคุณขอให้สวยให้รวยให้เก่งตรงนี้เป็นทานค้าขายค้าขายไหมค้าขายบุญก็ขอแต่ถ้านิพพานและปัจจิโหตุเป็นบารมีเลยทำไปแล้วให้ทานไปแล้วไม่บอกใครอยู่ในใจใจจะรู้สึกมีความสุขอันนี้จะสัมผัสเองได้แต่ถ้าจะไปบอกคนอื่นมันจะมีการกระทบแต่ก็บอกทำก็ทำไปดิมาบอกทำไมจิตขุ่นทันทีใช่ไหมเศร้าหมองทันทีกลายเป็นไม่ฉลาดไปงั้นนิพพานและปัจจโยโหตุเนี่ยวัตถุทานเป็นตัววัตถุไม่ต้องมาก็ได้แต่ศรัทธาเยอะแล้วมุ่งตรงไปเพื่อความพ้นทุกข์ตรงนี้เขาเรียกว่าปรมัตถทานมีอานิสงส์มีบุญมีอานิสงส์มากมีบุญมากตรงข้ามกับวัตถุทานมากเลยแต่ว่าอ่ะประกาศชื่อด้วยนะตกไปตั้งเยอะแล้วตรงนี้มันมีเพราะนั้นการเป็นไปตรงนี้เราถึงบอกว่าถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาเราก็ให้ทานไม่ถูกหรอกกว่าจะถูกทานได้จริงๆนี่ใช้เวลานะอาตมาทำมาตั้งแต่เด็กๆเพิ่งจะมาถูกทานก็มาที่วัดสังฆทานนี่แหละโอ้ตอนนั้นก็ตั้ง40กว่าเข้าไปแล้วนี่ธรรมดาบางคนทั้งชีวิตก็ยังไม่รู้เลยให้แบบไหนให้ยังไงที่มันจะถูกของมันนะแล้วจนมารักษาศีลแล้วเริ่มจากให้ทานก็ยังไม่ใช่ง่ายๆจนกระทั่งให้ทานแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมารักษาศีลบ้างก็ไม่ง่ายรักษาแล้วก็มาบ้างไม่นานๆมาทีเนาะจนกระทั่งนึงแหละเขาก็มาบ่อยเข้าบ่อยเข้าแล้วก็เริ่มต้นรู้จักภาวนารู้จักพัฒนาตรงนี้แล้วมาเจริญภาวนาทำสติมันก็ไม่ง่ายเห็นไหมตอนนั้นจนกระทั่งมาทำทำไปทำมาในตะจิกเลยนี่เขาเรียกขัดเกลามากขึ้นเป็นตุลงกวัดเพราะนั้นพระเป็นพระตุลงอยู่ที่นี่เพราะรักษาตุลงกวัดข้อวัดข้อปฏิบัติที่เป็นประจำในการทำตรงนี้มี13ข้อฉันมือเดียวโยมก็ได้ไปด้วยเห็นไหมอาสนะเดียวจริงๆมือเนี่ยมันของอินเดียกับไทยนะแตกต่างกันของอินเดียเขามี2มือมือเช้ากับมือสายไม่มีมือค่ำงงไหมมื้อเช้าตั้งแต่อรุณขึ้นจนเที่ยงเขาเรียกมื้อเช้าเพราะนั้นโยมจะทานกี่ครั้งก็แล้วแต่ตั้งแต่อรุณขึ้นมาเลยจนไม่ถึงไม่เกินเที่ยงมื้อเดียวเห็นไหมแต่หลังจากเที่ยงไปแล้วจนตลอดทั้งคืนจนอรุณขึ้นอีกครั้งเขาเรียกมื้อสายดังนั้นพระเจ้าเลยบัญญัติว่าฉันอาสนะเดียวคือนั่งครั้งเดียวไม่งั้นถ้าบอกมื้อเดียวมันเล่นหลายเที่ยวแน่ใช่ป่ะเอาอินเดียเขาเป็นกันจริงเราไปอินเดียเพิ่งไปรู้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ตรงนี้เราจะไม่เห็นของจริงเนี่ยเราจะไม่รู้เลยอีกหลายเรื่องมากที่ว่าอาการแบบนี้เอ๊ะมันมีได้ยังไงผู้หญิงแสดงอาการแบบนี้ดูเมืองไทยเราไม่มีแต่ถ้าไปอินเดียจะเห็นมากเห็นชัดเจนเลยก็จะมีครบตามนั้นก็เป็นวัฒนธรรมของเขา เพราะนั้นการฉันมือเดียวอยู่อาสนะเดียวใช่ไหมแล้วก็อะไรล่ะฉันมือเดียวฉันภาชนะเดียวภาชนะเดียวนี่ก็เป็นตุลงกวัดอยู่โคนไม้ก็เป็นตุลงกวัดอยู่ป่าช้าก็เป็นใช้ผ้าสามผืนโยมสามผืนป่ะก็ผ้าถุงเสื้อกับผ้าสบายเนาะก็สามเหมือนกันเนี่ยเป็นตุลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็เป็นเนกขมะตุลงภูมิใจได้เลยผ้าตุลงก็เนี่ยเป็นพระที่ปฏิบัติทุลงตอนนี้เราก็จะผิดเห็นพระที่เข้าป่าแบกกฎเข้าป่าคิดว่าพระทุลงอันนั้นเขาเรียกว่าไปเที่ยวทุลงทำไปเที่ยววิเวกแต่ว่าการปฏิบัติทุลงขวัตคือทำตรงนี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่13เป็นสิ่งที่ทำยากถืออิบท3ยืนเดินนั่งถือไม่นอนเป็นวัดวันหนึ่งคืนหนึ่งซึ่งโยมก็ได้ปฏิบัติกันตลอดของวัดสังฆทานใช่ไหมพอทุกวันพระพรุ่งนี้ก็มีแล้วทุกวันพระกับวันเสาร์พรุ่งนี้มีควบเลย2วันติดกัน
ครจะลองทำก็ได้อย่าคิดว่าเราอดนอนเนตจิกไม่ได้อดนอนเนตจิกคือการมาจะมาทำสติให้ต่อเนื่องต่อเนื่องกันโดยที่ไม่ไปหลุดไปไหนเลยเทคนิคใหญ่ๆก็คืออย่าพูดกับใครพยายามอย่าพูดกับใครทำให้เหมือนกับเราอยู่ในโลกนี้คนเดียวเพราะนั้นถ้ามาคนเดียวจะดีถ้ามามีเพื่อนแล้วอดคุยกันไม่ได้อยู่ร่วมมิตรระวังวาจามันอดคุยไม่ได้แล้วถ้าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดนะพออยู่คนเดียวมันก็จะคิดเยอะเหมือนกันไม่ค่อยหยุดคิดงั้นถ้ามาอยู่เนี่ยเพื่อจะทำสติต่อเนื่องข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่ามาค้นหาไอ้ตัวนิวรณ์ที่มันง่วงว่ามันง่วงยังไงกายง่วงเป็นยังไงใจง่วงเป็นยังไงมีสาเหตุตรงไหนอันนั้นมาเคยอยู่บางทีไม่ง่วงหรอกนะอยู่เนี่ยตาสว่างสบายพอทักที่หนึ่งเริ่มอาการตอนที่หนึ่งที่สองนี่แหละมันปวดหลัง ปวดหลังแล้วก็ปวดจังเลยเดี๋ยวพักหลังหน่อยขอพิงนิดเดียวพิงปุ๊บขอพิงโป๊ะหลับปั๊บเลยอัศจรรย์มากไม่น่าเชื่อไม่ง่วงเลยแต่พอพิงปุ๊บหลับเลยใช่ไหมมันยามันไร้กาดเลยกิเลสตัวนี้นิวรณ์ตัวนี้เป็นธรรมดามันล่อลวงเราอีกดังนั้นเวลาปฏิบัติก็ให้หันไม่ให้เอาฝาเป็นสรณะไม่ให้เอาเสาเป็นสรณะไม่ให้เอาหลังหันไปห้ามหลังแตะแตะพื้นก็ไม่ได้แต่นอนได้ไหมได้แต่ไม่ให้หลังแตะทำไงนอนสีหาสยานนอนปฏิบัติถ้านอนแก้เครียดได้ยังไม่ต้องเชื่อเราไปลองดูก็สีหาสยานนี่แก้เครียดได้ไหมถ้าคิดมากให้ไปเดินถ้าง่วงให้ยืนถ้ายืนแล้วยังไม่หายง่วงก็ท่านก็บอกว่าทำไงไปล้างหน้าล้างตาแงนดูดาวแล้วไปทำถ้ายังไม่หายไปนอนแต่ว่าไม่ไหวแล้วเราพอที่เราจะไปนอนก่อนนอนเราต้องทำในใจว่าเนี่ยเราทำยังไงเขายังไม่ยอมแก้ได้แสดงว่าวันนี้ถอยหลังกลับไปคิดต้นเหตุเลยทานอาหารมาเยอะไหมอาหารเป็นปัจจัยอาหารเป็นปัจจัยในตัวนี้เหมือนกันถ้าตอนกลางวันเราทานไว้เยอะตอนนี้มันก็จะง่วงถ้าทานพอดีพอดีก็สบายถ้าดื่มแต่น้ำไปก็ทำได้เพราะนั้นตรงนี้ก็มาที่ว่าเราก็มาสร้างสมทศบาลมีธรรมก็มีสามนี่แค่ทานอย่างเดียวไปทางไกลแล้วอันหนึ่งก็ทานบารมีถ้าทำแบบนี้เป็นบารมีแต่ถ้าทำแล้วบอกไม่ใช่ถ้าฐานบารมีถ้าให้เลือดเนื้ออวัยวะเป็นฐานเป็นฐานอุปบารมีเพราะนั้นยุงกัดนี่อุปบารมีนะมันกัดเราแค่จิตเดียวเองใช่ไหมเลือดแค่หยดเดียวเองมันอยู่ได้ทั้งชาติเลยนะยุงอะชาติยุงมัน7วันแล้วมันกินครั้งเดียวด้วยเพราะนั้นให้มันไปเถอะ เป็นฐานอุปบารมีนะสูงขึ้นอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าเสียสละชีวิตได้เป็นปรมัตถ์ส่วนมากผู้ที่ทำอย่างนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่มุ่งจะไปเป็นพระเจ้าท่านสาวกทำได้แค่อุปบารมีเท่านั้นเองนี่เรื่องฐานอันที่สองก็ศีลบารมีก็รักษาศีล นี่แหละของเนคขมาเนี่ยเป็นศีลบารมีเป็นเนคขมาบารมีด้วยเป็นศีลบารมีด้วยเพราะนั้นบารมีข้อที่หนึ่งคือทานบารมีสองศีลบารมีสามเนคขมะบารมีพอเป็นเนคขมะแล้วก็มาปฏิบัติทำสติเกิดสมาธิก็มีปัญญาบารมีขึ้นมาปัญญาบารมีนี้พอมีขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดความเพียรพยายามเป็นวิริยะบารมีเมื่อมีความเพียรนี้มันจะคู่กับขันติเสมอเมื่อเราเพียรพยายามทำเนี่ยมันจะเกิดอดทนอัตโนมัติอย่างเริ่มต้นเรามานั่งแล้วมาใหม่ๆเนี่ยสิบนาทีจะตายให้ได้ทุกคนเป็นหมดแหละไม่มีใครทนได้หรอกธาตุสี่มันไม่เคยทำนะแล้วยิ่งเราอยู่สบายๆด้วยนะไม่เคยลำบากแล้วก็มานั่งนะเดี๋ยวๆนะโอ้โหไม่ไหวแล้วใช่ไหมก็ค่อยๆเปลี่ยนอย่างที่บอกเนี่ยแรกๆก็เปลี่ยนแบบประเภทหม่งเม็ดมีงานมองซ้ายมองขวาทำไงเราทุบนั่งทุบมาแต่นั่งนานที่ไหนได้เปลี่ยนทั้งสองสามเที่ยวแล้วถือว่าไม่ได้เปลี่ยนแบบหม่งเม็ดอันนี้จะไม่ได้ประโยชน์ถ้าเปลี่ยนเราก็ทำของเราใครจะเป็นไงเรื่องเขาแต่เราจะรู้เราเนี่ยแล้วค่อยขยับตัวก็เปลี่ยนขยับเราดูทุกข์ไปด้วยพอเปลี่ยนปุ๊บเราจะเห็นการดับของทุกข์ได้อันนี้เราเรียนรู้ตัวนี้อันนั้นพอเริ่มมาเปลี่ยนตัวนี้เริ่มอ้อปัญญาเกิดแล้วพอทำไปนั่นแหละเขาเคยนั่งอย่างนี้ได้
10นาทีไม่ไหวนะเขาก็เป็น20นาทีเป็นครึ่งชั่วโมงนี่1ชั่วโมงนี่คือมันพอเราพยายามกระทำสม่ำเสมอไปเรื่อยๆความอดทนมันเพิ่มขึ้นไปเองอัตโนมัติก็กลายเป็นทนได้ในที่สุดนั่ง4ชั่วโมงก็ได้อย่าฟังหลวงพ่อเทศนี่แหละเราจะรู้เลยว่าชั่วโมงแรกมันอยู่ที่หนังชั่วโมงที่2มันหลุยที่เนื้อชั่วโมงที่3มันเข้าไปที่กระดูกชั่วโมงที่4นี่กระดูกแตกทั้งตัวเลยระเบิดก็ต้องลองดูนะไม่ตายรับรองไม่ตายรับประกันเลยแต่จิตนี่มันจะตายมันทรมานที่จิตนี่เองกายมันก็เป็นของมันนั่นแหละเราก็กลัววิตกเดี๋ยวถ้าไปทนมากๆเดี๋ยวมันพิการนะเนี่ยใช่ป่ะไปนั่งอยู่ตั้งนานเดี๋ยวพิการเนี่ยเขาบอกอันเนี้ยเดี๋ยวเราไปไม่ไหวแล้วมันปรุงไปเยอะแยะเลยโยมถ้าเราดับความคิดปรุงตรงนั้นได้ตุ้มเสร็จเราแล้วเราจะเกิดความห้าวหาญมั่นใจเลยตอนนี้ตายก็ไม่กลัวจริงๆมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้นี่เขาเรียกว่าพร้อมตายก็โอเคเปลี่ยนชุดนี้มันเก่ามากก็เปลี่ยนไปชุดดีสวยกว่าเยอะเลยดีไหมโยมเปลี่ยนไหมใครจะเปลี่ยนชุดบอกสวดฟรีเผาฟรีไม่เอาอีกเนาะโอเคไม่เป็นไรเมื่อไปมีความพยายามแล้วขันติก็จะมาด้วยมันจะพร้อมกันมาขันติบารมีเกิดความอดทนได้ขึ้นมา แล้วก็เกิดเป็นสัจจะบารมีเนี่ยโยมตั้งจิตเนี่ยเวลาจะนั่งก็1ชั่วโมงจะไม่ไปไหนจะสงบไม่สงบก็จะไม่ลุกจากตรงนี้แหละข้อที่1หยาบๆถ้าโยมทำสำเร็จนะเอาละไม่สงบก็ไม่เป็นไรแต่ยังนั่งอยู่จนตลอดชั่วโมงนี่เขาเรียกว่าชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วถ้าทำตรงนี้ได้นะอย่างน้อยที่สุดไปทำงานเนี่ยทำอะไรก็สำเร็จฮะเราชนะใจเราได้แล้วขั้นที่หนึ่งต่อไปถ้านั่งแล้วมันสงบกว่าอีกเกิดกำลังมากกว่านั้นแค่พี่พลังสมาธินี่มีอานิสงส์แล้วก็มีพลังมากประมาณไม่ได้ไม่มีอะไรวัดได้ซะด้วยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดของเราตั้งสัจจะแบบเนี้ยพอเราทำได้สัจจะบารมีก็เกิดเสร็จแล้วตอนจบรายการอาตมาบอกอะไรอธิษฐานบารมีใช่ไหมอธิษฐานคือตั้งเป้าหมายเราจะไปนิพพานเป้าหมายต้องมีเสมออย่างนี้เลยว่าไปนิพพานเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยต้องมีจุดมุ่งหมายกรรมฐานเนี่ยจุดมุ่งหมายเราคือพานิพพานแล้วเป้าแรกก็คือโสดาบันในโสดาบันต้องละอะไรสังโยชน์3ที่อาตมากล่าวเมื่อกี้นี่ใช่ไหมสักกายทิฏฐิให้รู้ให้ได้ว่ากายเราเนี่ยมีอาการ32มารวมกันเนี่ยพอให้มา20แม่ให้มา12อย่างแล้วพิจารณาเห็นเป็นปฏิกูลที่เขาสอนที่เขาบอกถ้ามันอยู่ธรรมชาติเป็นยังไงเป็นปฏิกูลจริงๆเป็นของไม่สะอาดจริงๆก็จะเห็นภาพนี้แล้วก็มันก็จะเก็บไว้ประจำจนเคยชินจนเห็นชินเป็นฌานมั่นคงเลยเพราะนั้นพอรู้ตรงนี้ได้แล้วละได้สักกายทิฏฐิแล้วก็มั่นคงเลยเพราะพระประสงค์แน่นอนไม่สงสัยแล้วก็ศีล5มั่นคง3อย่างนี้เองสังโยชน์3ข้อแรกกำลังได้ตรงนี้มันเข้าไปสู่ข่ายตรงนี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายเราเดินถูกจุดแล้วแล้วก็เดินตรงนี้ถูกแล้วที่หลวงพ่อท่านสอนท่านก็จะสอนควบแบบเนี้ยทำสงบออกจากสงบพิจารณากายทำอยู่แค่นี้พอเดี๋ยวโยมจะเห็นว่าปัญญามันพัฒนาขึ้นมาเยอะนี่คือการภาวนาแต่ว่าพุทโธสัมมาระหังหนออะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคำบริกรรมจะนำมาพระทาก็ได้นำมาอุทายะก็ได้อะไรก็ได้ที่โยมชอบก็มาบริกรรมเพื่อจะให้จิตมันไปเป็นเหยื่อล่อจิตให้จิตอยู่ไม่ให้ไปไหนเท่านั้นเองแต่ถ้าใครดูลมเฉยก็ได้ก็มีไม่ต้องบริกรรมอะไรก็ได้ทำได้แล้วแต่เพราะนั้นถึงจุดสุดท้ายที่เราปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าเมตตาภาวนาพัฒนาความเมตตาให้เกิดขึ้นมันเกิดเมตตาบารมีสุดท้ายเป็นอุเบกขาบารมีถ้าจิตเข้าเอกคตาเนี่ยมันจะประกอบด้วยอุเบกขาด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความเฉยๆเป็นกลางจิตจะเป็นกลางอะไรตรงเนี้ยก็เป็นอุเบกขาดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าเราก็จะเริ่มเข้ามาสู่ตรงกลางที่ได้มาบอกแล้วแหละนะเพราะฉะนั้นนี่ตั้งสมทศบารมีธรรมบารมี10ถ้าอุปบารมีก็เสียสละเลือดเนื้ออวัยวะเพื่อรักษาศีล
เพื่อรักษาเนคขมะเพื่อรักษาปัญญาตามลำดับไปเป็นอุปารมีแต่ถ้าเสียสละชีวิตเพื่อรักษาศีลรักษาทานให้ทานเป็นชีวิตเสียสละเลยอย่างที่พระโพธิสัตว์เนี่ยเกิดมีเรื่องเล่าใช่ไหมสมัยที่พระเจ้าเกิดเป็นกระต่ายก็ไปเห็นเสือไม่รู้อ่อนมันจะกินลูกมันตกลงไปอยู่ในเหวคงก็โดดลงไปให้เสือมันกินมันจะได้ไม่กินลูกมันเสียสละชีวิตได้นี่ก็เป็นชาติที่ต้องสะสมบารมีของพระโพธิสัตว์ดังนั้นถ้าเราทำอย่างนี้ได้ก็เป็นบารมีพัฒนาขึ้นไปตั้งสมทัศบารมีธรรมบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่อิทธิบาทบอกไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องมีถ้าไม่มีอิทธิบาทจะพัฒนาของความสงบได้ยากมีอิทธิบาทแล้วทำไม่ยากเหมือนเราชอบทำอะไรเนี่ยทำด้วยความชอบใจก็ทำได้ดีใช่ไหมมันจะทำได้ดีแล้วก็มีความขยันที่จะทำมันนั่นแหละเราจะใส่ฝักใฝ่พิจารณาตรวจสอบคุณภาพบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่แล้วก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการบ่มอินทรีย์ก็เนี่ยทั้งวันโยมทำจะไปไหนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายกำหนดรู้ตัวเราทำให้รู้เราทำอะไรลักษณะทำยังไงแบบไหนกำหนดรู้ไปเรื่อยๆทำเงี้ยทั้งวันมันจะไม่ค่อยพูดถ้าทำเงี้ยได้จริงๆนะกำหนดรู้ไปเลยไม่ค่อยอยากพูดกับใครหรอกเพราะมันเดี๋ยวพอพูดแล้วมันขาดมันเผลอสติมันก็จะกำหนดรู้สติไปเรื่อยๆรู้ไปเนี่ยก็เรียกว่าบ่มตาตาเห็นก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวเห็นก็ไม่ว่าหูได้ยินก็ไม่ว่าจมูกได้กลิ่นก็ไม่ว่าลิ้นได้รสก็ไม่ว่าอันนั้นอร่อยอันนี้ไม่อร่อยก็ไม่ว่าแต่กายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนร้อนแข็งก็ไม่ว่าเนี่ยบ่มอินทรีย์ทั้ง5ด้วยจิตเข้าไปทำการเมื่อบ่มตาหูจมูกลิ้นกายได้แล้วก็จะเกิดอินทรีย์5ขึ้นมาอีกเป็นเรียกว่าอินทรีย์ในทางของนามธรรมก็คือสัตทินทรีย์เกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วพอเราสามารถทำจิตเฉยอย่างนี้ได้มองเห็นก็เฉยได้ยินก็เฉยมันเกิดศรัทธาขึ้นมาในการปฏิบัติของเราก็เรียกว่าสัตทินทรีย์ศรัทธาก็จะคู่กับปัญญาปัญญินทรีย์ศรัทธาถ้ามากงมงายเชื่ออย่างเดียวเชื่อง่ายเลยแต่ถ้าปัญญามากไปก็ฝุ่งซ่านเก่งเกินไปอีกเก่งเกินครูอาจารย์เพราะฉะนั้นปัญญากับศรัทธาต้องเสมอกันด้วยสติสัตทินทรีย์ก็บ่มอินทรีย์สติที่เรามาบ่มเนี่ยคือการมาเจริญสตินี่เองบ่มอินทรีย์ตัวนี้บ่มทั้งหมดเลยศรัทธาก็พอดีกับปัญญาเราก็จะเชื่ออะไรด้วยปัญญามีเหตุผลต่อมาก็จะเกิดวิริยอินทรีย์ความเพียรเป็นอินทรีย์เกิดเป็นสมาธิอินทรีย์เกิดสมาธิเพราะนั้นความเพียรกับสมาธิก็ต้องเสมอกันด้วยสติอีกเหมือนกันสติจะเป็นตัวกลางจะเป็นตัวคุมตรงนี้ให้มันถ้าความเพียรมากไปก็เหนื่อยถอยง่ายถ้าสมาธิมากไปก็ยึดสมาธิไม่ค่อยเพียรงั้นคนที่นั่งสมาธิเข้านั่งมากๆเนี่ยจะอะไรจะชอบแต่นั่งไม่ชอบเดินสังเกตได้งั้นความเพียรชอบคือการเดินจงกรมตัวสติที่ฝึกก็คือการเดินแต่การนั่งเนี่ยมันนั่งสงบเฉยๆเรียบเรียงเข้าฌานดังนั้นการเดินเนี่ยเป็นตัวที่จะช่วยในการทำสติให้มากขึ้นใช้เดินให้มากแก้ปัญหาโลกได้หมดเลยการเดินดังนั้นเมื่ออินทรีย์ตรงนี้บ่มแล้วเนี่ยศรัทธากับปัญญาเสมอกันด้วยสติแล้วก็วิริยะกับสมาธิเสมอกันด้วยสติบ่มอินทรีย์ทั้ง5เมื่ออินทรีย์แก่กล้าแล้วอะไรเกิดขึ้นสติเกิดพละขึ้นมามีกำลังเต็มกำลังเลยสติมั่นคงเป็นกำลังข้าวหารก้าหารเด็ดเดี่ยวแล้วก็ศรัทธาก็เต็มกำลังเชื่อมั่นปัญญาก็เต็มกำลังเฉียบแหลมคมวิริยะความเพียรก็เต็มกำลังไม่ย่อหย่อนไม่ขี้เกียจเลยสมาธิก็ตั้งเต็มกำลังตั้งมั่นจิตมั่นคงตรงนี้เป็นพละเกิดขึ้นแล้วนี่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการเมื่ออินทรีย์แก่แล้วจะเกิดพละตรงนี้ขึ้นมาเราลองดูก็ได้วันหนึ่งถ้าเรากำหนดรู้ตัวเราไม่ไปพูดกับใครเลยพยายามรู้ที่เราทำรู้จะทำอะไรรู้ตัวไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วตอนเย็นเรามานั่งสงบเร็วแป๊บเดียวเลยแต่ถ้าวันไหนเราปล่อยมันตามสบายเรามานั่งเลยเดี๋ยวก็คิดนู่นคิดนี่คิดเยอะจังแก้ได้แล้วก็สังหารนิวรณ์หายหาย
ก็รู้จักนิวรณ์แล้วใช่ไหมสังหารโดยวิธีการตั้งสติเข้ามาความคิดก็ดับไปนิวรณ์คือตัวคิดนี่เองสืบสายวิตกวิจารปิติก็วิตกวิจารคือตะกี้ที่ทำแล้วเหมือนกันวิตกก็ยกจิตขึ้นตึกก็คือสตินั่นแหละวิจารก็วิจารญาณก็พิจารณาไปผมคนเล็บหนังเป็นยังไงวิตกวิจารก็เกิดปิติปิติดับไปเกิดสุขเวลาเกิดพยายามกำหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงไว้ถ้าไม่กำหนดมันจะไปก็มันแบบบางทีปิติกับสุขนี่เกิดพร้อมกันพลืดเลยก็มีแต่เราแยกไม่ออกแต่ถ้ากำหนดรู้เนี่ยต่อไปเราจะแยกปิติกับสุขออกสืบสารไม่ตกไปตามปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่นะถ้าถึงตรงนี้ด้วยเกิดเอกคตาเนี่ยก็เรียกฌานที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วฌานที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ทำไงพร้อมด้วยวสีทั้งห้าเราก็ทำวสีให้เกิดขึ้นชำนาญชำนาญในการกำหนดรู้เรากำหนดดูลมหายใจเนี่ยดูไปดูไปแล้วลมหายใจมันไปเข้าช่องไหนมันจะมีรูไม่มีช่องเขาอยู่นะที่เข้าเข้าช่องไหนปุ๊บพอกำหนดไปถึงตรงนั้นปุ๊บมันเข้าสงบเอาตะวันใหม่ทำอีกไปพอเข้ามาช่องนี้ปุ๊บประคองเข้ามาปุ๊บสงบต่อไปพอเรากำหนดปุ๊บเข้าเลยชำนาญแล้วชำนาญในการเข้าที่ตอนจะออกเราตอนแรกก็ค่อยๆนึกไปตอนหลังมาประบอกออกปุ๊บออกเลยออกได้เลยชั่วแป๊บเดียวอย่างนี้ชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกชำนาญในการพิจารณาก็คือตรงไหนวิตกตรงไหนวิจารตรงไหนปิติเกิดตรงไหนสุขตรงไหนเอกคตาพิจารณากลับไปกลับมาจนชำนาญชำนาญในการหน่วงให้นานขึ้นแล้วก็ตรงนี้ได้ขนาดนี้ต่อไปก็ทำให้มันนานขึ้นอยู่ให้นานขึ้นต่อไปก็ชำนาญในการอธิษฐานฌานคือเมื่อออกแล้วเนี่ยอธิษฐานจิตเมื่อออกจากสมาธิแล้วอธิษฐานเลยจิตตรงนี้จะมีกำลังเขาทำวัตถุมงคลเขาใช้จิตดวงนี้แหละอธิษฐานนี่แหละออกมาเขาอธิษฐานจิตใส่เข้าไปเลยเอาอันนี้เมตตาใครเอาไปใช้ตรงนี้ก็เมตตาหมดเลยเพราะนั้นเราเสกตัวเองให้เป็นพระเองเลยนะไม่ต้องให้ใครเสกให้เห็นไหมวัตถุมงคลเองคือตัวเราทั้งหมดนี่แหละแล้วด้วยการเสกแบบนี้แหละบ่มอินทรีย์เราไปเนี่ยมันจะเสกได้ถ้าชำนาญแล้วทั้งวสีทั้ง5อย่างชำนาญเราก็รู้ใช่ไหมว่าตรงไหนวิตกตรงไหนวิจารตรงไหนปิติตรงไหนสุขเอกคตาฌานที่1ฌานที่2ท่านบอกว่าเพราะละวิตกละวิจารมีแต่ปิติสุขเอกคตาเป็นฌานที่สองทำไงจะละวิตกวิจารไงก็เราชำนาญแล้วใช่ไหมก็กำหนดนึกขึ้นมาเลยปิติเกิดยังไงตรงไหนแล้วก็กำหนดรูปิติปุ๊บมันก็เกิดปิติขึ้นมาพอปิติดับไปก็เกิดสุขเกิดเอกคตานี่ฌานที่สองพอละปิติเสียเหลือแต่สุขกับเอกคตาเป็นฌานที่สามต่อมาให้ถึงฌานสี่ฌานสี่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ต้องไปวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาใหม่มันจะเกิดฌานสี่ขึ้นตรงนี้ฌานสี่ก็เป็นลักษณะที่เรียกว่านั่งอย่างเงี้ยบางคนก็ทำไปมันเกิดเองก็มีนั่งปุ๊บมันตกปูนิ่งหูดับไม่ได้ยินเสียงเนี่ยเข้าไปสภาวะนั้นเรียกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรไม่รับอะไรสามารถนั่งได้นานฌานสี่นี้เป็นวันๆเดี๋ยวก็ได้พร้อมด้วยวสีทั้งห้าก็ครบนี่คือรูปฌานพอไปฌานที่ห้าก็เป็นอรูปฌานแล้ว6 7 8อันนี้เป็นคร่าวๆตรงนั้นเราไม่ต้องเดินไปหรอกเอาแค่นี้ก็พอแล้วแค่ฌานหนึ่งเนี่ยพอแล้วหากินได้ ไปโสดาบันได้ละต่อมาถึงฌานพร้อมด้วยวสีทั้งห้าเจริญมรรคขาพระอริยะสมังคีนี่ไงมรรคมีองค์8พระอริยมรรคองค์8มรรคสมังคีก็คือทั้งหมดมารวมกันตอนนั้นจิตเป็นสมาธิมรรคก็มาสามัคคีกันเป็นอันเดียวกันเป็นก้อนเดียวตรงที่เป็นสมาธิเป็นฌานที่หนึ่งนั่นแหละอะไรปมเดี๋ยวถึงตัวอะไรละพร้อมด้วยวสีทั้งห้าเจริญมรรคาปริยมรรคสมังคีล้างทุลีกิเลสให้สูญทุลีกิเลสก็เรียกว่าทุลีเป็นผงเป็นความเศร้าหมองใจนั่นเองกิเลสก็โลภโกรธหลงก็คงพอทราบเนี่ยพอล้างทุลีกิเลสให้หายเอาเลิกสิทธังหาเจริญมรรคอริยมรรคมังคี
หนังตุลีกิเลสให้สูญตัดมูลอาสวะอนุสัยอาสวะกิเลสอนุสัยกิเลสตัวนี้เป็นตัวที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานเราเขาเรียกว่าสันดานนั่นแหละมันจะขึ้นมาเองตอนที่จิตเราค่อยๆสงบเนี่ยมันจะขึ้นมาคิดขึ้นมาเลยที่เราว่านั่นแหละคิดขึ้นมาปุ๊บเรากำหนดรู้ความคิดพอกำหนดรู้มันดับไปนี่คือการละเพราะอนุสัยกิเลสก็ไปรู้จิตแล้วตรงนี้ก็ละเอียดลงไปหน่อยตัณมูลอาสวะอนุสัยมูลคือต้นเหตุมันห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงข้อสังโยชน์เมื่อกี้อธิบายแล้วใช่ไหมห่างไกลสังโยชน์3เป็นโสดาแล้วต่อไปก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแต่ตรงนั้นเอาลูกแค่นี้ไว้ก่อนตัณมูลอาสวะอนุสัยไกลสังโยชน์ทั้งปวงนี่ห่างไกลสังโยชน์แล้วล่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ถ้าหมดสังโยชน์ทั้งปวงทั้ง10ข้อแล้วประโยชน์ยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้นคือพระนิพพานนั่นเองขอคุณพระรัตนตรัยตอนนี้ก็ขอกำลังใจแล้วขอคุณพระรัตนตรัยคุณไตรทิราชเทวาคุณมารดาบิดาครูอาจารย์คุณความดีทุกประการจริงๆเราเชื่อนะว่ามันมีคุณใช่ไหมเนี่ยในนี้บอกไว้เสร็จหมดเป็นคุณทั้งนั้นเลยก็ขอมานั่นคือกำลังใจแต่บารมีเนี่ยเป็นกำลังใจที่เราทำบารมีคือกำลังใจนั่นแหละทำอะไรได้มันจะเป็นกำลังใจปิติมันจะเกิดตรงนี้ทำไมคนไทยที่ลาเทวาคุณมารดาบิดาครูอาจารย์คุณความดีทุกประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าบรรเทาทุกข์ร้อนให้เหือดหายทุกข์จากกิเลสทำลายมารห้าให้พินาศปราศจากพยันตรายนิรันดร์เกษมสันประสบสิ่งเสมอใจสมดังมุ่งหมายในการระบัดนี้เอวังจบไหมเอามารห้าติดอยู่นิดเมื่อกี้ใช่ไหมทำลายมารห้าให้พินาศมารห้ามีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเขาเรียกว่าขันธมารขันธ์ห้าเป็นมารเจ็บป่วยอย่างงู้นอย่างงี้ออดออดแอดแอดใช่ไหมยิ่งจะมาตอนสายถ้ามาตอนเช้าอย่างโยมเนี่ยเช้าๆอยู่โอเคถ้าอย่างอาตมานี่สายแล้วแต่สายก็จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยมันดอกไม้ลอยไม่มีเกสรแล้วใช่ไหมอายุเยอะไปหน่อยแล้วเรียกมาตอนสายก็สู้กับพวกนี้เวทนาลำบากเพราะนั้นก็ที่เรียกมาแต่ก่อนก็โอเคนี่เป็นขันธมารอันที่สองก็เรียกว่ากิเลสมารนะความโลภเป็นมารความโกรธเป็นมารความหลงก็เป็นมารสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะที่เจริญสติเนี่ยพวกนี้ไม่มีดังนั้นท่านถึงบอกทำสติให้ต่อเนื่องต่อเนื่องสืบเนื่องพอสืบเนื่องปุ๊บต่อเนื่องแต่มันยังไม่ทันต่อให้ง่ายมาปุ๊บไปมาปุ๊บไปมาปุ๊บไปเอาดึงมามันก็ไปดึงมามันก็ไปก็อยู่อย่างเงี้ยดังนั้นเขาต่อสงบอยู่ที่เราเปลี่ยนเราสู้ไม่ถอยเท่านั้นเองอันที่สองแล้วใช่ไหมเป็นกิเลสมารอันที่สามเขาเรียกว่าเป็นเทวบุตรมารเทวบุตรมารนี่ก็ประเภทอะไรเทวดามิจฉาทิฏฐิมาให้ผลก็มีมากระซิบมาบอกมาอะไรเราก็มีให้เราหลงทางหรืออีกเทวบุตรมารอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าหลุมเจ้าสำลานคือเพลิดเพลินในความสุขเขาไม่เข้ามาวัดหรอกคนไม่ทุกข์ไงสุขในทางโลกกับอีกอันก็เรียกว่าเป็นญาติเป็นเทวปุตตมานเหมือนกันไปทำไมวัดไปนั่งทำไมนั่งสมาธิไม่เห็นมันได้อะไรเลยไปเที่ยวกันดีกว่าไปช้อปปิ้งนี่โดนมารเราไปกินเราก็ไปชอบกับเขาไม่ได้มาวัดแต่นิยมชนะมารมาแล้วก็เลยมาถึงได้ข้อที่สามเทวปุตตมานข้อที่ห้าไอ้ข้อที่สี่อภิสังขารมารอภิสังขารแปลว่าการปรุงแต่งที่ยิ่งใหญ่ก็ปรุงแต่งกายปรุงแต่งวาจาปรุงแต่งใจจิตที่คิดปรุงแต่งไปต่างๆนานานี่แหละเป็นสังขารเพราะเมื่อมันเกิดปรุงแต่งจิตสงบไม่ได้แล้วก็จะปรุงแต่งตามอะไรตามนิวรณ์นั่นเองอันสุดท้ายคือมารที่ห้าความตายมัจจุมารมัจจุราชมาลากไปแล้วแต่แล้วกำลังจะมาว่าเป็นเพียรดีๆไปซะแล้วหมดโอกาสตายปุ๊บหมดโอกาสทันทีเพราะฉะนั้นนี่คือมารทั้ง5ที่มันก็จะเป็นมารอยู่จริงๆแล้วมันมารอยู่ในหัวใจเรานี่เอง
ก็จะไม่มีอย่างอื่นมากกว่านั้นแต่แล้วมีใครสงสัยไหมสงสัยอะไรไหมเริ่มง่วงแล้วจะไปแล้วรีบๆไปได้แล้วจ้าลองสงสัยหรือไม่สงสัยดีทุกทีพูด3ชั่วโมงอ่ะเนี่ยวันนี้ได้ครึ่งชั่วโมงเองเสียงมันไม่ไหวต้องขออภัยไม่สงสัยแล้วนะไม่มีใครสงสัยใช่ไหมครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ไม่สงสัยจริงๆนะจริงป่ะจริงป่ะไม่สงสัยจริงป่ะถ้าไม่สงสัยก็อนุโมทนาแสดงว่าสำเร็จทุกคนเลยว่าไม่สงสัยแล้วไม่ใช่เหรอไม่วิจิกิจฉาแล้วเนี่ยก็สำเร็จแล้วสิก็ฟังมาเนี่ยธรรมะประเทศเนี่ยสำเร็จแล้วนะเนี่ยนะอายุไม่สงสัยแสดงว่าสำเร็จจริงๆแต่ถ้าสงสัยหรือยังทำไม่ถึงก็ค่อยๆทำไปถ้าสงสัยเมื่อไหร่มาถามก็ได้นะวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก็แล้วกันพักผ่อนอากาศกำลังน่านอนใช่ป่ะแต่ละมาไม่ได้นอนหรอกยังไม่ได้เก็บของเลยพรุ่งนี้ต้องไปขอดิก็สุดท้ายก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงมีประสบสุขอิชิตังปฏิตังตุมังขอให้แต่ผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวัสมิจันตุจงสำเร็จในจับพลันทัพเปโพเรนตุสังกปาขอความเริญแห่งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยะถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยะถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยโกนินดีขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาแต่สิ่งที่หวังทุกประการขอให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ปัญหาทุกอย่างได้ละกิเลสทั้งปวงทั้งสิ้นได้จนกระทั่งมีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอขอเจริญพร